สวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะก็ครูเรียมเขียนวันที่ไหมคะเขียนค่ะได้ค่ะวันนี้วันอะไรคะครูเรียมวันนี้วันพุธค่ะวันพุธวันที่เท่าไหร่คะวันที่วันที่ห้าค่ะเดือนอะไรคะ เดือนเมษายนอืมปีพศอ,ออะไรคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะปีพศอ,ออะไรคะพศสองพันยี่สิบสามอืมตอนนี้เวลากี่โมงแล้วคะครูเรียมตอนนี้เวลาบ่ายสามโมงสิบสามนาทีคะ่ะค่ะบ่ายสามโมงสิบสามนาทีก็ครูเรียมสบายดีนะคะ สบายดีค่ะแต่แบบร้อนร้อนแบบไม่นิดหน่อยนะร้อนมากอยากจะพูดคำคำหนึ er> ่งที่มันไม่ค่อยสุภาพอ่ะนะคะนักเรียนโคตรร้อนนะคะโคตรร้อนมีแบบไม่สุภาพกว่านี้อีนะแต่ก็ไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าก็คือถ้าพูดว่าแบบโหโคตรร้อนเลยอ่ะก็คือร้อนมากร้อนจนไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะนะคะอืมใช่ค่ะ ร้อนแบบนี้แบบจะคิดถึงทะเลแต่ก็ไปทะเลก็ยังร้อนอยู่นะก็คือถ้ากูหญิงไปทะเลก็คือไปนอนอยู่ในโรงแรมเฉยๆ <g ül> ไปทะเลทําไมเนาะไปนอนโรงแรมเฉยๆนะคะแต่ว่าร้อนเราก็ไปทะเลเนาะก็ไปเล่นน้ําทะเลก็ได้นะคะใช่ค่ะน้ําทะเลมันเย็นนะ <g ül> <g ül> ใช่น้ำทะเลเย็นแต่พอแบบ <ừ. S 1> ขึ้นมาจากน้ำทะเลไง แดดร้อนแล้วก็ลงไปว่ายน้ำใหม่ขึ้นมาก็ร้อนสีผิวก็คือสวยเลยนะคะใช่ค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะสีผิวสีน้ำตาลน้อแต่ว่าแบบทรายอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็นึกถึงทะเลนึกถึงน้ำอ่ะคือไม่ทะเลก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ที่มันเป็นน้ำอ่ะเพราะว่าน้ำมันจะทำให้เรารู้สึกเย็นขึ้นเนาะ อาจจะอาบน้ําทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะว่าร้อนครูหญิงทำเหรอคะอไม่ค่ะไม่มมไม่ค่ะไม่ครูเรียมทํำไหมคะไม่คะ่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเรื่องอาบน้ำดีกว่าเราข้ามไป <laughs> เราข้ามไปพูดเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องทะเลก็เกี่ยวกับเรื่องที่เรียมจะเล่าว,วันนี้ด้วยนะอู้ เรื่องที่ครูเรียมจะมาเล่าให้นักเรียนฟังเนี่ยมีทะเลอยู่ด้วยเหรอคะมีค่ะมีทะเลแล้วก็ถ้าเกิดครูหญิงได้ไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดระยองอืครูหญิงอาจจะเคยเห็นรูปปั้นุยรูปปั้นอะไรคะครูเรียมรูปปั้นคนแบบนั่งเป่าเป่าปี อยู่ที่ทะเลเหรอคะใช่อยู่ที่ทะเลคุิงเคยเห็นไหมคะคุญิงเคยไประยองหนึ่งครั้งอะ่ะแต่ยังไม่เคยไปทะเลที่มีรูปปั้นคนนั่งเป่าคลุยอยู่อะคะ่ะแล้วรูปปั้นอันนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรเหรอคะทำไมถึงต้องไปม,มีรูปปั้นอยู่ที่ทะเลด้วยอะ่ะมาจากเรื่อง พระอภัยมณีค่ะอ,อ๋อใครคะใครคือพระอภัยมณีคะเขาต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยใช่ค่ะครูหญิงรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นผู้ชายเอา้าก็พูดว่าพระไงเวลามีคำว่าพระที่ไม่ใช่พระอ่ะนะคะก็เป็นแบบตำแหน่งแบบสมัยก่อนไงเมื่อก่อนมันก็จะมีแบบคุณพระไม่แต่คุณพระตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงก็มีนี่นะ เออเพราะว่าคุณหญิงเคยเรียนค่ะคุณก็คุณหญิงก็เคยเรียนโอ้โหนักเรียนค่ะคนไทยทุกคนรู้จักพระอภัยมณีค่ะไม่ใช่ว่าเราชอบเขานะคะแต่ว่าเราต้องเรียนในวิชาภาษาไทยไงคะใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นเรื่องที่เราเรียนอ่าน อ่านภาษาไทยก็จะได้อ่านเรื่องพระอาภัยมณีด้วยค่ะอืมแล้วก็เหมือนคลิปก่อนหน้านี้เรียมก็เล่าเล่าเรื่องของสุดสาครใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าพระอาภัยมณีคือพ่อของสุดสาครแต่สุดสาครยังไม่ได้เจอพระอาภัยมณีเลยนะเพราะว่ามวัวแต่ไปเชื่อคนอื่นอยู่ใช่ค่ะเราก็เลยจะ เราใช่ไหมเรียมเรียมก็เลยจะเล่าไงว่าเอพระอภัยมณีเป็นใครมาจากไหนแล้วมาเป็นพ่อเป็นพ่อของสุดสาครได้ยังไงเออไปเจอกับคุณแม่ที่เป็นนางเงือกได้ยังไงเพราะาพระอภัยมณีเป็นคนอยู่บนบกแต่ว่าคุณแม่ของสุดสาครเนี่ยเป็นนางเงือกอยู่ในน้ำทำไมถึงมาเจอกันได้ทำไมถึงรัก แต่งงานมีลูกแล้วทำไมทิ้งลูกเออมันต้องมีเรื่องราวใช่ไหมคะใช่ค่ะมันมีเรื่องราวค่ะครูหญิงครูหญิงพร้อมไปฟังไหมคะพร้อมค่ะครูเลียมพร้อมที่จะเล่าหรืออยังคะไม่โงที่ได้ค่ะร้อมค่ะพร้อมโอเคเริ่มมาจากพระอ,อภัยมณีอ้าวไหนคะ มีผู้ชายตั้งสี่คนมีผู้ชายสามคนในรูปมีผู้ชายสามคนอ้าเดี๋ยวแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยที่ใส่เสื้อสีเขียวเขียวมีผ้าสีเหลืองๆหลืเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายหรอคะอันนี้ผู้หญิงค่ะวาดรูปก็ไม่ดีเลยนะเนี่ยหนังสือเรียนไทยเนี่ยอ๋อเนี่ยผู้หญิงอะว่าคนอื่นนะคะเราต้องโทษคนอื่น<ๆ>นะคะแม่เน่ยไง อ่าโอเคใส่สบ,บายเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เป็นแม่ของพระอภัยมณีค่ะแล้วก็คนนี้เป็นพ่อของพระอภัยมณีค่ะพระอภัยมณีเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีพี่น้องมีพี่น้องหนึ่งคนค่ะมีพี่หรือว่ามีน้องคะนั่นสิคะเล็บก,ก็ลืมแล้วตอนเนี้ย <laughs> ผู้หิงคิดว่ามีน้องไหมส่วนใหญ่พระเอกในแบบในละครในวันในแบบเนี้ยเรื่องของคนไทยอ่ะชอบเป็นพี่งไงเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เป็นในหลวงในอนาคตอ๋อใช่ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่ของพระอภัยมณีไม่ใช่คนธรรมดานะอืมเขาเป็นใครคะเขาไม่ได้เป็นคนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิด ถ้าเกิดพูดแบบทั่วๆไปเขาก็จะเป็นเหมือนราชาราชินีใช่ไหมอ่าเป็นพระราชาใช่ไหมคะแต่เป็นเจ้ามือหลายอย่างมากเลยนะอืมใช่เพราะว่าอย่างถ้าตอนเนี้ยเราก็จะพูดว่าเป็นในหลวงเป็นพระราชา ภาษาไทยมีเยอะมากนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอ่านนิทานหรือว่าเรื่องเล่าแบบเนี้ยเขาก็จะบอกว่าเป็นพระราชาชไมเป็นพระราชาในเมืองนี้เมืองนี้หรือว่าเป็นกษัตริย์แบบนี้เยอะมากออแต่ความหมายก็เหมือนกับพระราชาค่ะใ,ใช่คะ่ะงั้นพระไพมณีก็ต้องเป็นเจ้าชายสิคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นพระราชาคุณแม่เป็นพระราชินี เขาก็ต้องเป็นเจ้าชายใช่ค่ะเป็นเจ้าชายเจ้าชายวันหนึง่งถ้าเกิดเจ้าชายโตขึ้นก็ต้องมาเป็นพระราชาแทนพ่อค่ะแล้วพ่อกับแม่ก็เลยอยากให้ลูกชายทั้งสองคนพระอาภาัยมณีกับศรีสุวรรณน้อง่อน้องชาย,ออช,ายชื่อชื่อศีสุวรใช่ค่ะ ให้ไปเรียนอืมเรียนอะไรคะเรียนกอไก่ขอไข่เรียนภาษาอังกฤษเรียนเลขเรียนฟุตบอลเรียนเรียนอะไรอะ่ะถ้าเกิดเป็นตอนนี้นะปีสองพันยี่สิบสามก็จะเรียนเหมือนที่ครูหญิงบอกแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้ไม่ได้สนใจฟุตบอลวิทยาศาสตร์วาดเลข เลขก็ไม่รู้นะแต่เมื่อก่อนเขาคิดว่าต้องไปเรียนวิชาต่อสู้อ๋อเพราะว่าพระราชาเมื่อก่อนเนี่ยต้องทำสงครามใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีเมืองมีเมืองมีเมืองหลายหลายเมืองบางครั้งเมืองเออาจจะมีทหารแล้วก็มาที่เมืองของเราพระราชาก็เหมือนต้องเป็นหัวหน้า ไมวลาทาสงครามต่อสู้กันก็<ช>ต้องเรียนต่อสู้ต้องเก่งต่อสู้ใช่ค่ะตอนนั้นพระอภัยมณีกับน้องชายเลยต้องไปเรียนไปเรียนต่อสู้หรือว่าเรียนวิชาที่สนใจอืมแล้วมันมีโรงเรียนเหรอคะมีโรงเรียนที่สอนต่อสู้เหรอคะเพราะโรงเรียนหรอ งั้นจะไปเรียนที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเขาก็จะมีอาจารย์อาจารย์ที่เป็นเหมือนพระฤาษีไหมหอืมพระฤาษีนี่ทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะคะใช่นักเรียนจำได้ไหมคะพระฤาษีพระฤาษีผู้ชายที่มีไม้เท้าวิเศษแล้วก็ใส่ชุด,ชดคลุมสีเหลือง มีลายจุดๆสีดำๆเหมือนเสืออะไรเงี้ยพระฤาษีใช่เมื่อก่อนก็เรียนกับพระฤาษีนะคะก็ไปเรียนวิชาไปเรียนเหมือนแบบเข้าโรงเรียนอะไรนะออกฟอร์ดออกฟอร์ดของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกอะไรนะออกวอนออกวอนคูเรียมอ่ะไม่ใช่พอตเตอร์เฮดเหรอคะ ถึงไม่รู้จักฮอกวอตส์นี่คือดัมเบิลดอร์โปรเฟสเซอร์ดัมเบิลดอร์คือผู้หญิงเนี่ยนะคะชอบแฮร์รี่พอตเตอร์มากรู้จักทุกคาแรคเตอร์อ่านหนังสือทุกเล่มดูหนังฟังทุกคืนรู้จักทุกคนเลยค่ะผู้หญิงคงรู้สึกแปลกๆไหมเรียมทำไมพูดชื่อโรงเรียนไม่ถูก ืครูเรียมน่าจะไม่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าดูก็แบบว่าจำไม่ได้แล้วดูแล้วลืมลืมแบบจำใครไม่ได้เลยนอกจากอ๋อแฮร์รี่เธอไหมอ๋อนี่รอนประมาณสองสามคนน่ะที่จำได้ก็คือ คาแรคเตอร์หลักใช่ไหมคะช่ช่ก็คล้ายๆแบบโรงเรียนฮอกวอตส์ใช่ไหมคนที่สอนก็คือพระฤาษีใช่ไหมคะพระฤาษีก็จะเป็นคนสอนวิชาต่อสู้ให้กับพระไพมณีแล้วก็ศรีสุวรรณใช่ไหมน้องชายของพระไพมณีใช่ค่ะก็ทั้งสองคนก็ลาพ่อกับแม่ไปเรียนกับพระฤาษีอ๋อต้องไปเรียนในป่าใช่ไหมเพราะว่าพระฤาษีเนี่ยอยู่ในป่า ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะคะอืมใช่พระฤาษีก็จะมีบ้านนะคะของพระฤาษีอยู่ในป่าแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวังด้วยเพราะว่าพระไัยมณีเป็นเจ้าชายก็คืออยู่ในวังใช่ไหมบ้านของพระราชาเนี่ยคือวังอุ้ยก็ต้องออกไปข้างนอกอย่าเงี้ยหรอไปข้างนอกไปเรียนมาแบบก็นานไหมก็คิดว่านานอยู่นะหรือว่าไม่นาน ไปสักพักหนึ่งไปเรียนสักพักหนึ่งก็เรียนเสร็จ <ไป S 1> เรียนจบ <น S 1> เก่งแล้ว,ลวใช่เก่งแล้วก็กลับมาหาพ่อกับแม่มกลับมาหาพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ถามไปเรียนไปเรียนมาต่อสู้เก่งมากๆใช่ไหมอืมแล้วลูกๆว่ายังไงคะ ลูกๆก,ก็ถือสีสุวรรณก็ถือเขาเรียกว่าอะไรนะกระบองอ๋อ oh. เรียกว่ากระบองไหมเป็นไม้เหมือนเหมือน,นไม้เบสบอลใช่ไหมคะ่ะแบบนี้ใช่ไหมกระบองกระบองกระบองหรือว่าในอีกรูปหนึ่งเลมก็เห็นเป็นแบบนี้นะเป็นไม้ยาว,ยาว อ๋อเป็นอาวุธของสีสุวรรณเหรอคะที่ใช้เวลาต่อสู้ใช่ไหมก็แบบมีอาวุธเอาไวต้ตีอ๋อลำไทยหรือเปล่าคะแล้วผ้าภัยมณีไม่มีเหรอคะผ้าภัยมณีไม่ได้มีกระบองแล้วมีอะไรอะ่ะมีปืนไม่ไม่มีมีดาบ มีซามูไรไม่มีเอา้าแล้วไม่มีอาวุธแล้วจะไปต่อสู้ยังไงล่ะพระอาภัยมณีไปเรียนเป่าปี่ฮะ<า>แต่คุณพ่อคุณแม่ให้ไปเรียนต่อสู้ไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ว่าพระอาภาัยมณีก็เรียนวิชาเป่าปี พ่อก็เลยโกรธมากอืมแล้วทำยังไงอะ่ะพอคุณพ่อโกรธแล้วคุณพ่อทำยังไงอ่ะคะพ่อก็เลยไล่ออกจากวังไล่ออกจากบ้านโอ้โหโกรธลูกขนาดนั้นเลยอะ่ะเอา้าแล้วพระภัยมณีทำยังไงอ่ะคะพอพ่อไล่ออกจากวังไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่สิใช่ค่ะก็เดินเดินเข้าไปในปา่าไปหาที่อยู่ใหม่ เราไปอยู่ที่ไหนคะก็ยังไม่รู้ค่ะว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าตอนที่เดินเข้าไปในป่าก็เหนื่อยไปกับน้องนะคะภาพภัยไป,ปกันสองคนเหรอช <K _> ใช่คะ่ะเอาน้องก็โดนไล่ออกจากวังเหมือนกันเหรอคะน้องโดนไล่ไหมดิมก็คิดว่านะคิดว่าออกมาสองคน เรียน <c oughs> กระบี่กระบองก็ไม่ได้เหรอพอ่พอพ่อคาดหวังจะให้ลูกเรียนอะไรนั่นสิจะให้เรียนอะไรหรอ,อคิดว่า,อาเอาไปเรียนอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวอนาคตก็จะเป็นพระราชาได้แค่นี้เหรอกระบี่กระบองแล้วก็เป่าปีเนี่ยนะไล<ร>่อ,ออกจากบ้านไปเลยพ่อไม่โอเคเลยใช่ถ้าเกิดเป็นเลียมนี่คงจะ ถ้าเกิดมีพ่อเป็นคนนี้นะคงจะโดนไล่ออกจากบ้านตั้งแต่สี่ขวบใช่หรือว่ามีพ่อแบบนี้ก็คือเกิดมาปุ๊บโอ้น่าจะไม่เก่งทิ้งมันไปนเลยไม่ทำอะไรไเลยใช่แล้วก็เหนื่อยใช่ไหมคะเข้าไปในป่าเหนื่อยก็เลยไปนอนนอนหลับนอนหลับระหว่างนั้นก็มีนางยักษ นางยักษ์ก็คือยักษ์ผู้หญิงเหรอคะแล้วนางยักษ์เนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงคะนางยักษ์รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะอุ้ยน่ากลัวตัวใหญ่มากคือเป็นยักษ์ก็ต้องตัวใหญ่อยู่แล้วนางยักษ์คิดจะกินพระอภัยมณีเหรอคะเพราะว่ายักษ์นี่กินคนไงตอนแรกก็คิดนะคิดจะกินแต่มองหน้าแล้วก็แบบ อไแบกพีทหรือเปล่าอะไรนะแบกพีทหรือเปล่าโอ้ก็แบบกำลังจะยักเนี่ยเดินมาหิวมากแล้วก็กำลังจะจับกินแล้วก็อุก็ทำไมผู้ชายคนนี้มันหล่อจังเลยไม่กินละเพราะว่าเขาหล่อไม่กินไม่กินอย่างเงี้ยเหรอใช่หล่อแล้วทำยังไงอ่ะเออเป็นคนหลอกกันะ อ็คูหญิงไปนอนหลับอยู่แล้วเออ่ยักษ์มาที่ไม่ใช่นางยักษ์มาก็คงกินคูหญิงแน่ๆน,นะคะเพราะว่าคู้หญิงเป็นผู้หญิงยักษ์ก็เป็นผู้หญิงสวยแค่ไหนก็กินใช่แต่ว่าอันนี้พระอภัยมณีหล่อมากอาไม่กินแล้วไหนไม่กินแล้วทำยังไงอะคะก็อุ้มพระอภัยมณีแล้ว พาพระอาภัยมณีไปอยู่ด้วยอืไปอยู่ในถ้ำค่ะในถ้ำนี่คือถ้ำคือบ้านของนางยักษ์เหรอคะใช่ค่ะมันจะมีเกาะใช่ไหมเกาะตรงนี้เป็นน้ำทะเลน้าทะเลแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนภูเขาภูเขาก็จะมีถ้ำใช่<ป>แล้วก็ข้างใน ข้างในภูเขาอะที่เราเดินเข้าไปได้นั่นแหละคะ่ะก็คือถ้ำใช่ถ้ำก็พาพระอภัยมณีไปอยู่ในถ้ำแล้วก็อเอาหินเอาหินก้อนใหญ่ๆปิดไว้เอา้าแล้วนางยักษ์เข้าไปอยู่ในถ้ำได้เหรอคะเพราะว่านางยักษ์ตัวใหญ่มากอ้าวผู้หญิงนางยักษ์เขาก็มีวิชามีวิชาเขาก็ แปลงล่างจากตัวใหญ่ๆใช่ไหมเขาก็ปริงค่ะ<ฆ>ทำให้ตัวเล็กลงแล้วก็สวย<อ>มากๆเ,ออเหมือนคนอย่างเงี้ยหรอสิ่งกำลังจะหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เ่าเ่าเค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เหมือนคนตัวก็เท่าๆกับพระอภัยมณีนะ ไม่ได้ตัวใหญ่กว่าพระอภัยมณีเพราะว่าแปลงร่างนิงก็ไม่ได้เป็นยักษ์แล้วแปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยใช่แปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็อยู่กับพระอภัยมณีในถ้ำอาออยู่ด้วยกันสองคนหรอใช่ก็เอามาเป็นสามีเห็นหลอกก็เลยแบบเอามาเป็นสามี แล้วภพาะภัยมณีตื่นหรือ,อยังคะเห็นหรือ,อยังว่าตัวเองมีภรรยาแล้วนะนอนหลับแล้วก็ตื่นมามีภรรยาแล้วนะก็ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นแต่ที่เห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยไงเออภพาะภัยมณีโอเคไหมโอเคอยู่กันออสองคนในถ้ำกับผู้หญิงสวยๆโอเคเอ,อ๋อไม่โกรธไม่อะไรน้องหายไปไหนไม่รู้ไม่เป็นไร อยู่ในถ้าออกจากถ้าไม่ได้ค่ะทำยังไงอ่ะก็อยู่กันสองคนอืมแล้วก็พระัยมณีก็อยู่กันกับนางยักษ์ที่แปลงร่างเป็นผู้หญิงสวยแล้วอยู่กันแบบสามีภรรยาเหรอคะใช่ค่ะอยู่กันแบบสามีภรรยาจนมีลูกมีลูกด้วยใช่ มีลูกเป็นลูกชายมีลูกชายหนึ่งคนก็อยู่ในถ้ำด้วยกันอืแต่ว่าลูกชายก็แปลกๆปลกนะแปลกแปลกยังไงอะลูกชายของพระอาภาัยมณีคนนี้ชื่อสินสมุดค่ะแต่ว่าสินสมุดมีเขี้ยว เอา้าก็อาจจะเป็นแบบว่าก็ปกติเราก็มีเขี้ยวได้ใช่ไหมแล้วก็มีเขี้ยวนี่ไเป็นดรากูล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่อทำไมมีเขี้ยวแล้วก็ตาแดงด้วยตาเป็นสีแดงอ๋อแล้วพระภัยมณีรู้สึกสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมลูกเราถึงมีเขี้ยวตาแดง พ่อแม่ก็ไม่มีเขี้ยวตาก็ไม่แดงถ้าไพมณีสงสัยไหมคะก็สงสัยค่ะสงสัยแล้วลูกเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่มีพลังมีพลังเยอะมากๆแข็งแรงมากๆหรอใช่แข็งแรงมากแต่ก็คิดอ๋อเป็นลูกชายก็ไม่ได้มีอะไรหรอกอืมใช่ค่ะแต่ว่าวันนึง ที่นางยักษ์ออกไปข้างนอกไปหาผล,ลไม้ไปหากล้วยหามะม่วงเอ๊ะมีทุเรียนไหมรรยองต้องมีทุเรียนสิค่ะไยองต้องมีทุเรียนไปหาทุเรียนคิดคิดขึ้นมาเองนะไปหาทุเรียนมาให้ <c oughs> ลูกชายกับสามีไอ้มณีนี่ดีเนะาะทำอะไรเลยอะ่ะ อาหารภรรยาก็ออกหาให้กินทำไมเกิดมาสบายอย่างนี้เนี่ยนั่นสิทำไมสบายแบบนี้แต่ว่าเวลาที่นางยักษ์ออกไปนางยักษ์ก็จะขยับหินออกแล้วก็เอาหินปิดถ้าไว้เหมือนเดิมก็คือสังพระอภัยมณีไม่ให้พระอภัยมณีเนี่ยออกจากถ้ำได้เหรอคะใช่ค่ะ ออกไปไม่ได้พระอภัยมณีก็ไม่รู้ว่าข้างนอกถ้ามีอะไรอืมพระอภัยรู้ไม่แน่ว,ว่าผ่านไปกี่วันแล้วเนาะเพราะไม่รู้เลยอยู่แต่ในถ้าตลอดเวลาใช่ไม่รู้แต่พระอภัยมณีก็สงสัยศินสมุดลูกชายพระอภัยมณีก็สงสัยว่ามีอะไรหน้าอยู่ข้างนอกถ้า อืมก็อยากรู้ใช่ไหมคะแล้วทํายังไงอะ่ะอยากรู้ศินสมุทรก็ขยับหินที่ปิดปากถ้าออกอ๋อเพราะว่าสินสมุทรนี่แข็งแรงเนาะแข็งแรงมากแต่าพระภัยมณีทําไม่ได้นะคะอืม <c oughs> พระภัยมณีหุ่นหินมันหนักนะคะนักเรียนใช่แล้วพอ ขยับหินออกแล้วทํายังไงกันต่อคะสองคนพ่อลูกขยับหินออกแล้วก็ออกจากถ้าเห็นทะเลอ๋อคือข้างนอกถ้าเนี่ยเป็นทะเลใช่ค่ะเป็นทะเลแล้วก็ได้เจอกับเงือกมีนางเงือกอยู่ที่ทะเลด้วย ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นพ่อกับแม่ของนางเงือกนะคะอ oh. พ่อมีแบบเงือกผู้ชายอ่ะเหมือนอีกไหมนาทีนี้เป็นเงือกโอ้โ oh. หเป็นนางเงือกนะคะค่ะ <c oughs> พ่อกับแม่ของนางเงือกแล้วก็มีลูกลูกที่เป็นเงือกเหมือนกันที่สวยสวย <c oughs> อ๋อก็คือเป็นครอบครัวเงือกใช่ค่ะก็ออกมาเจอออกมาเจอครอบครัวเงือกแล้วก็ได้รู้ว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาของพระอภัยมณีคือนางผีเสื้อสมุทรหรือว่าเป็นยักษ์รู้ได้ยังไงอะคะใครบอกอก็เงือกเป็นคนบอก อ๋อเพราะเงือกเนี่ยเห็นใช่ไหมรู้เอ้าแล้วพระอภัยมณีเนี่ยได้รู้แล้วว่าภรรยาของตัวเองเป็นยักษ์ช่ทำยังไงอ่ะก็ตกใจแล้วก็คิดว่าจะอยู่กับยักษ์ไม่ได้ทำไมล่ะนี่ภรรยานะมีลูกด้วยไม่รู้พระอภัยมณีก็คิดว่าไม่ได้ ต้องอยู่ยก,กับักคนกกไม่เหมือนกันยักษ์กับคนไม่เหมือนกันอ้าวแล้วทำยังไงล่ะคะพระภัยวันนี้จะทำยังไงละ่ะก็เลยคุยคุยกับเงืออบอกว่าจะออกไปจะเกาะนี้ยังไงอืเงือก็เลยบอกว่าก็ต้องก็ต้องแบบโกหกนางเงือกให้ไปที่อื่น ไปที่อื่นแล้วก็หนีเดี๋ยวเงือกเนี่ยจะพาพระอภัยมณีกับลูกหนีไปอ๋อเดี๋ยวนางเงือ์จะช่วยใช่ค่ะหนีไปอยู่ที่เกาะแห่งหนึง่งที่ชื่อ,อว่าเกาะแก้วพิสดารออ,อีกเกาะหนึ่งเหรอคะไม่ใช่เกาะที่นางยักษ์พาพระอภัยมณีมาอยู่ด้วยไม่ใช่ค่ะไปอยู่อีกเกาะหนึ่ง เกาะนี้เนี่ยจะมีพะระฤาษีอ๋อพระฤาษีแล้วก็พะระฤาษีก็มีวิชามีวิชาผีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเข้าไปในเกาะนี้ไม่ได้อ๋อเหมือนมีวิชาที่แบบว่าบูบแล้วก็ปิดเกาะนี้เอาไว้ใช่ไหมคะถ้าพะระฤาษีเนี่ยไม่ให้เข้าเข้าไม่ได้ คนไม่ดีเข้ามาไม่ได้ใช่ค่ะที่ทะเลที่เกาะก็จะมีทรายใช่ไหมคะถ้าเกิดผีหรือว่าคนไม่ดีโดนทรายก็จะแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยร้อนเหรอเจ็บเหรอคะเจ็บใช่ค่ะก็สิ่งที่ไม่ดีจะเข้าในเกาะไม่ได้อืมก็เลยคุยกันบอกว่าจะ ให้เงือกพาไปที่เกาะแก้วพิสดารอืมแล้วคุยกันแล้วตกลงแล้วตกลงไหมคะว่าจะพากันหนีนางยักษ์ไปที่เกาะแก้วพิสดารตกลงค่ะอืมแต่ว่าไม่ใช่วันนี้นะอ๋อวันนี้ก็คือวางแผนก่อนแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมใช่ค่ะ พระอภัยมณีกับสินสมุทรกลับไปอยู่ในถ้ำสินสมุทรก็เอาหินมาปิดถ้ำเหมือนเดิมอืแล้วก็รอแม่กลับมาใช่ค่ะรอแม่กลับมาแม่กลับมาก็เอาผล,ลไม้เอาทุเรียนมาให้เอาทุเรียนมาให้กินบ <laughs> อ,อกอยังไงเนาะ <laughs> แล้วก็ไม่มีอะไร <laughs> ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแต่ว่านางยักษ ตอนกลางคืนหลับไปแล้วก็ฝันฝันว่ามีคนมาทำลายทำลายถ้ำแล้วก็ทำร้ายทำร้ายนางยักษ์ฝันไม่ดีใช่ไหมคะฝันร้ายฝันร้ายแล้วก็เอาตาไปด้วยเอาตาของนางยักษ์ออกไปในฝันน่ะหรอใช่ในฝัน ตื่นขึ้นมาก็เลยเล่าให้พระอภัยมณีฟังอืมพระอภัยมณีก็บอกว่าพระอภัยมณีรู้รู้ว่าเป็นฝันที่ไม่ดีอืมเพราะว่าคิดว่าอืออาจจะฝันว่าฉันกับลูกกำลังจะหนีไงใช่แล้วพระอภัยมณีก็คิดว่าอ๋อมีคนเอาตาไปคิดว่าพระอภัยมณีคงหนีไปได้ อ่านางยักษ์เนี่ยฝันไม่ดีแต่ว่าสําหรับพระอภัยมณีเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแปลว่า<ช>รอดนางยักษ์จับไม่ได้หนีได้ใช่ค่ะพระอภัยมณีก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นฝันที่ไม่ดีนะแต่ว่าภรรยาเนี่ยถ้าเกิดอยากให้มันดีมากขึ้นภรรยาต้อง ไม่กินไม่กินอะไรสามวันแล้วก็ไปอยู่ไปอยู่ที่ภูเขาอีกด้านหนึง่งอ,อ๋อเหมือนต้องไปแบบไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะไปนั่งสมาธิมไม่กินอะไรสามวันไปคนดเดียวนะจะได้เปลี่ยนจากฝันไม่ดี หรือว่าฝันร้ายเนี่ยเป็นฝันดีเป็นโชคดีแล้วภรรยาเนี่ยเชื่อที่พระอาภัยมณีพูดไหมนางยักษ์เนี่ยภรรยาเชื่อค่ะนางยักษ์เชื่อก็เลยไปนั่งสมาธิอยู่คนเดียวสามวันอืมพอนางยักษ์ไปพระอาภัยมณีก็ให้สินสมุดเคลื่อนหินออกจากปากถ้ำแล้วก็มาเจอกับเงือก แล้วเงือกก็พาว่ายน้ำไปเกาะแก้วพีสดานอืมแต่เกาะมันอยู่ไกลมากๆนะคะคุณหญิงแล้วจะใช้เวลาว่ายน้ำกี่วันนะคะต้องใช้เวลาว่ายน้ำประมาณสามถึงห้าวันอืมอุ้ยแต่ว่าทางยาก,ก็จะกลับมาแล้วสิก็จะรู้สิว่าลูกชายกับสามีไม่อยู่แล้วา ใช่ค่ะพอสามวันผ่านไปนางยาก็เอ๊ะใครเปิดปากถ้ำเอาไว้แล้วก็รู้ว่าสามีกับลูกหายไปอืมแล้วทำยังไงอ่ะก็เลยออกตามหาตามหาสามีกับลูกแล้วเจอไหมคะก็ไปถามไปถามพวกผี พี่ก็บอกว่าเงือกเงือกพาไปอืแล้วก็บอกทางไปทางนั้นนะไปทางนี้นะจนตามไปเจอยังหนีไม่พ้นหรอยังไม่ถึงเกาะแก้วพิศดารยังไม่ถึงยังไม่ถึงแล้วจะทำยังไงกันนะคะก็ลูกสาวเงือกพาพระอภัยมณี ไปเกาะแก้วพิสดารแต่พ่อกับแม่ไปเจอนางยักษ์แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพาไปที่อีกเกาะหนึง่งเนี่ยเกาะเนี้ยพระภัยมณีอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาโกหกนะเออเพราะว่าจริงๆแล้วพระภัยมณีหนีไปทางนี้แต่พ่อแม่เงื่อบอกนี่พระภัยมณีหนีไปทางนี้ไลยบอกคนละทางเลยใช่ค่ะแล้วก็ สุดท้ายพ่อกับแม่เงื้อก็โดนนางยักษ์ฆ่าตายอืมเพราะว่าโกหกใช่ไหมนางยักษ์ก็กโกรธใช่แล้วนางยักษ์ตามหาพระอภัยมณีจนเจอไหมคะตามหาจนเจอคะ่ะเจอที่เกาะแก้วพิสดารแล้วเข้าไปอานางยักษ์เข้าไปในเกาะแก้วพิสดารได้ไหมเข้าไปไม่ได้คะ่ะอืมเข้าไปไม่ได้แล้วก็พระฤาษี ก็เหมือนแบบพูดบอกว่าไม่ได้พระอภัยมณีก็แบบยักษ์กับคนอยู่ด้วยกันไม่ได้อืมเพราะว่าพระอภัยมณีก็พอร,รู้ว่าภรรยาเป็นยักษ์ก็ไม่เอาแล้วใช่แล้วสุดท้ายพระฤาษีก็เลยเอาสายเอาสายแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยงเวี่ยงเวี่ยงใส่นางยักษ์อย่างเงี้ยเหรอคะใส่นางยักษ์นางยักษ์ก็แบบอ้อเจ็บเจ็บ เราก็เลยกลับไปที่เกาะของตัวเองอืพระอภัยมณีก็เลยหนีนางยักษ์ได้หนีพ้นใช่ค่ะหนีพ้นก็เลยแบบได้มาอยู่กับนางเงือกอยู่กับพระฤาษีอตอนนี้นักเรียนก็รู้แล้วรู้จักพระอภัยมณีแล้วว่าเขาเป็นใครเขามาอยู่กับนางเงือกได้ยังไงนะคะแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ ใช่ค่ะวิดีโอนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย